สวัสดีครับผมนุ้ยบุรีรัมย์ครับวันนี้มาถ่ายทำรถเกี่ยวข้าวนะครับนี่วันนี้เสนอรถใหม่นะครับอีซูซูเดก้าเท่าไหร่ได้195นี่จะขอรถนะครับพี่น้องนี่บ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านดอนยาวนี่สาวสาวรู้จักดีเลยคนนี้วันนี้มาขนข้าวเนาะโอ้พี่น้องนี่ไปเออยิ้มหน่อยเดี๋ยวเจอกันครับเจอการช่างวันนี้ปล่อยข้าวอยู่ที่บ้านอะไรวันนี้บ้านอะไรบ้านไหนบ้านไหนอันนี้บ้านอะไรบ้านกระนับเออบ้านกระนับเจริญความแช่งครับพี่น้อง2,000อีกคันหนึ่งปานเนาะอีกคันหนึ่งปานเจริญไปข้าวอย่างสวยเลยครับมา2,000นะครับของปานเจริญคันหนึ่งอันนี้ติดเจริญการช่างครับปี2017รถปีที่แล้วนะครับWe'll be right back.
ันนะครับรถไฟจะกลับหรือเปล่าเลยระยะเวลาไม่ถึงเดือนเลยนะครับเริ่มหมดแล้วครับนี่ทีนี้รถเกี่ยวมาลงเยอะยังไม่ถึงเดือนนะครับข้าวหมดแล้วเราจะเกี่ยวแปลงนี้นะครับนี่ครับพี่น้องนี่แหละปิดเจริญนะครับปี2017สวัสดีนะครับสวัสดีครับผมทักทายกันนะครับชาวรถเกี่ยวทุกท่านนะครับพามาดูสิทธิ์เจริญอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นปีที่แล้วนะครับเจริญก็นารถติดตลาดเหมือนกันนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงภาคอีสานเองหลายเจ้าแล้วครับนำมาใช้งานนะครับติดเจริญครับเลขอย่างเยอะเลยครับพี่น้อง
ค่อนข้างที่จะย้อนแสงหน่อยนะครับข้าวเขาได้ข้าวไหมเนี่ยผมยาเฮ้ยนะครับพี่น้องติดเจริญการช่างนะครับปี2017วันนี้เกี่ยวอยู่ที่กันทมครับที่บ้านกันทรมดีดีนะครับติดเจริญการวิ่งการเกี่ยวในเครื่องไม่มีโหลดครับ
อกค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมีแต่ต้นหญ้าสวยมาก
ามท่านผู้ชมนะครับว่ารถแรงไหมยังไงบ้างก็แรงไหมฮะแรงไหมเจออีกคันหนึ่งฮะคันหนึ่งเร็วกว่านี้นี่ของอะไรทีมงานติดเกียร์นี่แหละนี่แล้วไปเกียร์ที่ไหนอีกคันหนึ่งอ่ะเอาไปชัยภูมิแล้วโอ้โหแสดงว่าเรามาช้าไปนี่ต้องซื้อเบรคพุ่งนี่แหละฮะมันเรือนี่เออวิ่งเลยโอ้ยได้นายาวเงี้ยเกี่ยวแล้วข้าวไม่ล้มด้วยนะเนี่ยครับเออเกี่ยวสบายเดี๋ยวต้องถามเจ้าของนาก่อนอ๋อตรงนี้ต้องเก็บหน่อยเนาะทางลงปกติเขาจะเกี่ยวถ้าเขาจะเก็บเขาจะเกี่ยวก่อนลงนาก็ถ้าไม่อยากให้รถเหยียบก็เกี่ยวหน้าลงหน่อยเนาะบางทีเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี่หน่อยรถเกี่ยวข้าวสวยไหมเนี่ยเกี่ยวดีไหมเนี่ยร่วงหล่นไหมนิดหน่อยเนาะมีบ้างบางแล้วเนาะแถวนี้ต้นหญ้าเยอะอ๋อที่เจ้าของนาไม่มาบ่จ้างให้เก็บเจ้าของนาโอ้พี่น้องนี่แรงนี้ยาวเป็นพิเศษนะครับนี่ยาวถูกใจรถเกี่ยวเลยถ้ายาวแบบนี้เกี่ยวกี่ปีกี่ชาติก็สบายสบายเลยอย่าลืมนะครับติดกดติดตามผลงานของผมได้นะครับทางช่อง YouTube ผมนุ้ยบุรีรัมย์นะครับพี่น้องนำคลิปรถเกี่ยวข้าวมาให้เราดูสมรรถนะในเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของการออกแบบเป็นยังไงเกี่ยวดีไหมคล่องตัวหรือเปล่าอันนี้ก็ให้พี่น้องดูนะครับเครื่องยนต์นี่ข้างในดีเซลรับประกันนะครับเครื่องยนต์ของจุดเจริญการช่างก็ชอบรุ่นไหนสนใจรุ่นไหนนะครับก็ไปเลือกสั่งจองได้ที่บริษัทได้เลยนะครับจุดเจริญการช่างดูตอนเกี่ยวนะครับ
ข้าวตั้งแบบนี้นะครับรถเกียร์อูไหนก็วิ่งได้นะครับแต่ว่าจะต้องดูข้าวล้มนะครับเหลืองๆเยอะมากเลยครับเยอะกับข้าวขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมนุ้ยบุรีรัมย์นะครับขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงโอกาสหน้านะครับผมจะนำคลิปดีๆคลิปใหม่ๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอจบการรีวิวรถเกี่ยวข้าวของกิจเจริญการช่างนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ